วันนี้เวลา 16:27 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และวัดประจำรัชกาลที่9ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดบวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่3พระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์เป็นพระประธานโดยพระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีห์อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวัดบวรนิเวศวิหารถือว่าเป็นวัดที่สำคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวดอีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์และเป็นที่ตั้งของมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทยเวลา 17:09 น.เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนครวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดราชชื่อวัดสลักสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยวัดสลักนี้เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่อาทิพระมณฑปเป็นประธานของวัดโดยสร้างครอบพระเจดีย์ทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี2346พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุและในปี2439รัชกาลที่5ได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งสวรรคตเมื่อปี2437ให้ปฏิสังขรณ์พระอารามจนสำเร็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มสร้อยต่อนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์